น้อยๆตอนนี้เป็นยอดมวยแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับหน้าที่สมบูรณ์แบบครับแพ้ชนะไม่เป็นไรชาแนลอยู่กับผมภาพนี่คือลูกหลานของท่านครับคุยน้ำหลานของบุรีรัมย์ลูกหลานของคนเมืองขอนแก่นเมืองมวยเมืองกีฬาครับต้องบอกว่าแฟนๆขอนแก่นนี่นักกีฬาติดขัดเยอะเลยครับประเทศไทยก็เป็นจังหวัดเดียวในเมืองไทยนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกครบทุกสีครับตั้งแต่เหรียญทองแดงเหรียญเงินยันเหรียญทองนักฟุตบอลนักกีฬานักตะกร้อนี่ยาคนล่าสุดครับแหมมุมนี้น้ำชุ่มน้ำมูลได้ต่ำแล้วนะครับอัจฉริยะตัดล่างสวยนะครับแสงมณีครับเป็นฝ่ายน้ำเงินเริ่มเข้มข้นแล้วครับตอนนี้หลายคนสงสัยว่าร้อยสามทุกพรแสงมณีจะสายเดินสายนะครับคุณดีคุณประสิทธิ์เช้านี้นี่ทำให้เห็นนะครับว่าร้อยสามทุกพรสนใจนะครับแบบสบายสบายครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับก็บอกว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวพะเยาอีกนั่นแหละมวยทางที่ได้ดูยอดมวยเจอยอดมวยคลาสสิกคล้ายๆนะมวยโอ้โหไกลๆครับตั้งรับจับทางแสงมณีครับแม่ดีที่ผ่านมาไม่ค่อยเดินหาใครเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ต้องเดินสั่งน้ำมูลเล็กแล้วเสียลุกเสียหน่อยครับนี่มาเจอกับเขาจะล้างที่เล่นเจ้าบอสนะครับที่นักชกรอไม่ครับมาติดตามปอตีปอโทแล้วนะครับขณะนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มอเกษตรบัณฑิตสองครับปอตีรับไปเรียบร้อยแล้วครับปอโทก็ใกล้จบแล้วครับนี่ครับเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยมวยทางเดียวภาคภูมิใจนะครับไปเอาแล้วได้สตั๊กปี้ยื่นเสียงชนะต้องไปซ้ายไปครับทางด้านของที่จังหวัดสงขลาหลายคนยังคงจำจิตตากันได้ครับโอ้ยเสียงดังฟังชัดครับซ้ายลำน้ำมูลเล็กไปโชว์ฟอร์มดีดูไปครับเพื่อการชนะนิ่งมากครับลำน้ำมูลเล็กครับชาติกำลังคว้าแชมป์มาครองท่านผู้ชมดูดีๆนะครับใจเย็นๆครับใครอยากเป็นฝีมือเจอฝีมือครับเอาละครับชิงจังหวะครับอยากตั้งรับจับทางก็อาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านนะครับครูดีนี่ครับแข้งซ้ายใหม่นะครับลำน้ำมูลเล็กประเภทคลาสสิกนะครับคนละแข้งคนละดอกครับมิสเตอร์บ๊องขยับเข้าไปครับแสงมณีครับซ้ายครับลากแข้งซ้ายไปครับจากมัจจาคีรีขอนแก่นครับกระทากขอนแก่นเสียงแคนดกคูณศูนย์รวมพระไหมครับจังหวัดขอนแก่นครับเจอกับเมืองประวัติเมืองครับหลังครับเมืองประสาทหินพิมพ์ภูเขาไฟพระไหมสวยรุยวัฒนธรรมครับบุรีรัมย์ซ้ายไปครับเตะขามาเตะขาคืนครับฮุกขวาครับทางด้านของลำน้ำมูลเล็กครับทางด้านลำน้ำมูลเล็กโอ้โหซ้ายแสงมณีจิ้มซ้ายลำตัวของลำน้ำมูลเล็กแสงมณีนี่คนละทีแล้วนะครับวันนี้เขาจะเดินครับเขาจะเป็นฝ่ายแรงแรงเนื้อขยับเข้าหาครับเจ้าบอลโยกเข้าไปนี่ปะทะมาแล้วทั้งสิ้นนักยอดมวยในเมืองไทยหมดยกครับจะพักให้น้ำก่อนครับมาได้ดักใจครับมาทีเดียว3เลยครับน้องสุนิทนะครับเมื่อสักครู่ครับน้องสุนิทเตะซ้ายครับทางด้านของลำน้ำมูลเล็กยกที่เหลือต่อเชื่อว่าแสงมณีจะเดินเร็วขึ้นนะครับนี่ครับแต่ต่อยกับกล้องไปมาล่าสุดนี่ต่อยกันมันเหลือเกินครับเดินแลกเดินโอ้โหหัวกันไปแลกครับแหมเลือดตกยางออกกันไปครับไฟนี้ยังติดใจครับยังติดใจเดินครับนักสู้บนสังเวียนเลือดครับแบบนี้ติดฟังครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้อยู่แล้วครับทีตอนนี้ยาวๆแรกเริ่มจะทีขึ้นแล้วครับแสงมณีเดินบีบเกมเข้าหาตัวแทนเสียแทนครับโบสำรงสับโบกแล้วออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับครึ่งทางแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายของแสงมณีครับตอนนี้วัดพลังแข้งกันแล้วครับพยายามโยกแข้งไหนครับแสงมณีหรือลำน้ำมูลเล็กครับเดี๋ยวรู้ครับว่าใครจะหนักกว่ากันครับแฟนมวยครับซ้ายทั้งคู่ซ้ายทั้งแถบอุ้ยเลือดแล้วโดนลงโทษไปทีนึงครับมัดหน้าก่อนก้นเตะซ้ายไปถึงโดนซ้ายของอาจจะไม่เปรี้ยงป้างและหามลงนะครับคู่นี้ดูความเหนือซ้ายทิ้งจังหวะการออกแข้งสวยๆครับเตรียมตัวนี่ซ้ายแสงมณีของแสงมณีสาดเข้ามาก่อนครับยังคงเดินต่อเนื่องครับแสงมณีครับโยกโยกครับแล้วน้ำมูลเล็กซ้ายแหมซ้ายมาติดการครับแต่ว่าแค่ที่2ได้ครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับหมัดซ้ายเตะซ้ายตาครับเอามาเป็นเอาแล้วครับทั้งคู่สัญญาในความมันครับมาแล้วครับพยายามจะเติมให้เต็มครับเติมให้เต็มครับอาวุธมวยไทยครับธีรศิลป์ยุคอีกสับออกน้องออกออกอย่าเล่นเอาไปทำได้ทำไปซ้ายแลกกันคนละทียังไม่ชัดเจนนะครูครับต้องเดือดครับชิมเหลี่ยมชิงจังหวะต้องเดือดแล้วครับต้องเดือดแล้วครับแฟนมวยรอดูอยู่เยอะครับแสงมณีบอกมานี่มากลางเวทีมานี่ถ้าเกิดภาษาอีสานบอกว่ามึงสีไปสายสีไปสายจิ้มหมัดซ้ายครับโอ้โหน่าจะว่ากันรู้เรื่องแล้วครับคู่นี้สายยาวๆของชวนทะเลาะแล้วครับพี่บอลชวนทะเลาะแล้วสายของลำน้ำมูลเอาหน่อยจัดให้พี่บอลหน่อยลำน้ำมูลเล็กจัดหน่อยครับเบียดเข้าไปคนละทีครับซ้ายของเขาขยับเข้าขวาเจอซ้ายซ้าย
เกี่ยวแล้วซ้ายคืนเอาละครับเนี่ยคู่นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นวงในครับเพราะว่าทั้งคู่นี้เป็นมวยสไตล์ขยับเข้าไปครับคลาสสิกตั้งรับจากซ้ายมาครับขยับเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวได้รู้ครับซ้ายขอนแก่นหรือว่าซ้ายบุรีรัมย์ครับหนักกว่ากันครับเมืองมวยทั้งคู่ครับช่วงปลายยกที่หนักมวยไม่ใช่ขาดครับบุรีรัมย์ครับขอนแก่นมุมนี้ซ้ายไม่ถึงก็โดนต่อยซ้ายเตะซ้ายคืนมาเหมือนกันครับรันมุนเล็กลื่นด้วยนะครับพยายามโยกออกไม่ออกออกไม่ออกสถานการณ์ครับรันมุนเล็กถือว่าอากาศดีจริงๆมาละเอียดไปครับขณะที่แซมพีก็พยายามจะเดินเบียดเดินชนนายกนะครับจะซื้อบ้านอยู่ด้วยแล้วก็อากาศดีเหลือเกินหมดยก3ก็เดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับดีนะครับตามต่อเกมนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพะเยานิดนึงนะครับว่า2ยกที่เหลือพะเยาก็จะเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนชิงชาติภาค5นะครับระหว่างวันที่5ถึง25พฤษภาคมนี้โดยนั้นสสที่เวทีศรีวิทยานะครับไปร่วมให้กำลังใจครับหาเหมือนเดิมว่ากำลังแสงมณี5ถึง25พฤษภาคมยกนี้นี่ครับเดินบ้างครับขยับแหมรอบคัดเลือกนะครับในภาค5ครับก็ไปส่งกำลังใจเชียร์ลูกหลานครับมาครับแหมผมเชื่อว่าลูกหลานจากพะเยาครับก็คงจะได้รับการพัฒนานะครับในเรื่องของกีฬาหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแสงมณีผมเล่นตะก้อผมต่อยมวยก็เพราะกีฬามหาลัยที่ม.ปัตตานีนะครับได้ดูแบบนี้เลยครับแหมจังหวะนี้ได้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆก็คึกคักครับนี่ครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติอย่างที่ผมเรียนไว้ซ้ายเดินซ้ายซ้ายเดินซ้ายซ้ายของรันซ้ายรันมูลเล็กจังหวะนี้น้องบอลแสงมณีคุณประสิทธิ์ของแสงมณีซ้ายมาซ้ายคืนครับยืนกันใกล้ๆครับซ้ายยาวๆครับเรียกอีกแล้วครับวักเบอร์เรียกมากลางเวทีนะครับแต่ซ้ายติดตามครับน้องบอลเล็กเกมที่ตัวเองถนัดครับนะครับแค่ซ้ายยาวๆทีมซ้ายลำตัวจับในเสียบเข่าซ้ายวงในเราจะไม่เห็นแน่คู่นี้วงในเราจะไม่เห็นครับถ้าเกิดใครอยากดูมวยเข่าคงไม่ได้เห็นแล้วครับขยับโยกเพราะว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครับดูความหลากหลายครับเตะซ้ายมาซ้ายโต้ครับนี่ครับให้มันรู้ไปว่าลูกนี้รอเลื่อนแสงมณีตัวหนังสือนะครับเป็นสีน้ำมันครับถูกต้องครับจำไว้ครับตัวหนังสือบนเวทีมวยอย่าใช้สีน้ำมันครับแล้วตัวอักษรใหม่ๆนี่เตะลื่นแป๊ดลื่นแป๊ดเลยครับซ้ายยังครับเดินเข้าหาครับนั้นนะจะเห็นแสงมณีขยับทิ้งเดินนะปกติเจ้าบอลแสงมณีนี่ตั้งครับวันนี้ชิงเดินจังหวะแรกมาลุกใหม่ครับเอ้ามันอีกแล้วครับคู่นี้ดูจังหวะแข้งงามครับนั่นแหละครับแข้งสวยๆครับสร้างจังหวะแล้วครับขยับล่อๆครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับแข้งซ้ายติดตั้งเหมือนกันครับลำน้ำมูลเล็กมาแสงมณีมาแล้วครับปั้งเอาไว้แข้งซ้ายติดบังครับแหมต่างคนต่างเก็บอาวุธได้ดีครับนี่ครับขยับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับแล้วน้ำมนต์เล็กโอ้เรียกว่ามีจังหวะจู่โจมครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับดูจังหวะโยกของน้ำมวยครับโยกเพื่อสร้างจังหวะครับใกล้ๆครับใกล้ๆช่วงปลายยกที่ปักหมุดไว้ครับคืนนี้เราอยู่ที่ริมร้านพะเยาครับปักหมุดนะครับตั้งรับจังหวะแล้วใครที่ดูอยู่หน้าจอแชร์ออกไปครับแชร์ออกไปเยอะๆเลยครับซ้ายยังไม่หยุดครับลำน้ำมูลเลยครับเจ้าบอลคืนบ้างครับแม่คนละทีครับเติมให้เต็มครับเติมให้เต็มครับถ้าน้ำมันเต็มถังยังไงเราก็ไปถึงครับร่างกายดีหัวใจดีมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพขยับไปอีกสักครู่ยกเข้าไปครับลำน้ำมูลเล็กพอโดนก็จะเอาคืนครับหมดยกที่4ครับยกสุดท้ายต่อเกมบุรียกที่5ยกสุดท้ายครับมาดูว่าสามนาทีสุดท้ายนะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือซับอยู่ที่ PK ครับ PK น้ำมูลเล็กแสนชัยครับ3รายที่ผ่านมายังไม่แพ้นะครับชนะหมดทุกรายนะครับแสงมณีรายที่4ต่อจากนี้จะเป็นก้าวหน้าครับยอดหนึ่งเพชรคู่หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับครับซ้ายต่อยซ้ายของแสงมณีครับชิงได้ก็เป็นไปได้หมดนะครับหมัดมวยพลาดทีเดียวดอกเดียวชีวิตเปลี่ยนได้มวยไทยมันมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับพยายามจะวางแข้งซ้ายยาวๆครับซ้ายเข้าไม่เข้าซ้ายเข้าไม่เข้าครับซ้ายไปครับแสนมณีครับแล้วน้ำมันเล็กก็คอหวยหวดด้วยซ้ายครับใครเตะเข้าไม่เข้าครับเตะแล้วติดกาติดบังนะครับแล้วก็เรียกแล้วน้ำมันเล็กมาสู้กันตามเวทีดีกว่าครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วว่าแสนมณียังเดินต่อไปซ้ายเตะบังอีกครั้งนะครับทางด้านของแสงมณีขยับเข้าไปครับก็ต้องบอกว่าเกมรับเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับ
างแล้วครับเอาครับต่างคนต่างพอใจครับแต่ว่ากรรมการยังไม่พอใจครับธีรศิลป์เอาละครับมั่นใจทั้งคู่แล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับแม่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วนะครับคนละมุมแล้วครับเป็นคนละฝั่งแล้วนะครับมันเป็นปัญหาไข่กับไข่ที่มีครับช่วงสุดท้ายตัวจะหลุดตัวจะหลวมตัวจะพลาดนะครับฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองครับต้องรอดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับผู้จะพลาดครับคิดจังหวะกันนิดหน่อยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโอ้โหเช็คเรตติ้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเรตติ้งกันเรียบร้อยแล้วครับกรรมการเรียกมาเตือนแล้วครับเป็นกองรัวยกสุดท้ายครับหมดยกที่5ครับมาดูว่าชัยชนะจะไปอยู่ที่ใครครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับหันไปชูมือให้ใครครับเสมอสมันเกอเสมอกันครับใครเมื่อไหร่เสมอกับมันมูเล็กออดที่สนุกสนุกสุดมันครับเสมอกันไปนะครับคู่นี้เก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่